ลูกถือกำเนิดและเติบโตในรั้วมหาวิทยาลัยปัจจุบันเป็นนักเรียนอนุบาลฝันใิฝันวิทยาเต็มตัวอดีตเป็นครึ่งตัวตอนนี้เต็มตัวแล้วลูกได้มาวัดครั้งแรกแนตะ่ได้ยุได้ซิบกว่าขวบโดยมีคุณแม่พามาสมัยนั้นสาราจ,จตุมมหาราชิกาเพิ่งจะเริ่มก่อตั้งใหม่ๆ พรจักระรจ้าสรา,าจุตุมหาราชิกาอยู่ภายในวัดซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการสอน,นธรรมปฏิบัติที่นั่นซึ่งจุคนได้ประมาณห้าหกร้อยแถวแถวนั้นก็ค,คิดว่าจะสร้างแค่นั้นเนี่ยคงพอแล้วละ่ะไม่เอาอะไรปรากต่อมาคนลน้น ลนศาลาจตุมหาราชิกาเลยไปนั่งกันโคนไม้มึงน,นั่งกลางแดดมึงใต้ใต้กรดมึงกรดกรดปักเ <Yeah. S 1> ต็มเลยหมดเลยฝนตกแดดออกกันนั่งกันสมาธิกันอย่างนั้นจกนกระทั่งครูพี่ใหญ่ทนไม่ไหวแต่เขาทนไหวนะเขาไม่ละลำพึงแต่ครูพี่ใหญ่นี่สิ <Yeah. S 1> เห็นแล้วมันทนไม่ไหว <Yeah. S 1> ถึงต้องมาสร้างศาลาสภาธรรมกายหลังคาจากนั่นแหละ เพราะงานใหญ่ๆที่โอมาที่เยอะแยะร่วมหมืน่นมันล้นไปหมดต้องไปเช่าเต็นจากข้างนอกมาเป็นร้อยเต็นเลยแหละต่อเรียงกันไปตามลำดับแต่คนมายุคปัจจุบันเนี่ยคงไม่ได้เคยเห็นภาพเหล่านั้นแล้วแหละเด็กน้อยบางคนไปนั่งตากแดดนะอายุ12บขวบเป็นวีรกรรมที่ยังครูไม่ใหญ่ไม่ลืมเลย เอาเสือวันนั้นเกิดกุศลสัตถาวันนี้เป็นไงเป็นกันไม่ได้ตายเถอะอืตัวเล็กๆยังคิดได้เลยตอนนั้นเอาเสือไปปูมองดูมีที่ว่างอยู่ยอมเดียวเหตุที่ว่างนั้นเพราะว่ามันเป็นหลังมดและแดดก็ส่องแต่นูน้อยเนี่ยไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าปล่อยชีวิตแล้วเรื่องมดนี่เรื่องเล็ก ก็เอาเสือปูนั่งออืแล้วก็ได้ผลจริงๆอย่างว่าแหละมดมันก็ขึ้นมาเพราะว่านั่งกลางแดดเหงื่อมันก็ออกเหงื่อนะมันก็พาความเค็มออกมาด้วยมดก็ชอบแล้วก็เรียกแลเลยขึ้นมาทั้งรังอย่างนี้แต่นูน้อยนี่ก็โอสละชีวิตแล้วก็นั่งไปเรื่อยๆออกไปใหม่ก็มืดมึด่ยแล้วก็คันเพราะมดกัน แต่พอปล่อยชีวิตแล้วไม่สนใจบอกมันมีอาการเหมือนดังป๊อกอ,อ,อนี่ยังจาําคําได้เลยเออมันป๊อกตกศูนย์น่ยแต่เรียกไม่ถูกอ,อ,อื้มองค์พระเกิดขึ้นมาตอนนี้มีความสุขมากเลยเ,ออเห็นเงินกลางแจ้งเนี่ยแหละตอนนี้มาบวชแล้วเมื่อไม่กี่วันนี้ถามบทอ,อีดดิกรีรภาษาแล้วลูกออสิบภาษานี้ภาษาที่สิบหนึ่ง บวชผามไแล้วสิบพรรษาเป็นพระเถระแล้วพรรษานี่พรรษาที่สิบเอ็ดสิบหนึ่งนี่ตั้งแต่บวชมาวันแรกกระทั่งวันนี้มือไม่ว่างเลยทำสะบ้านหันแหลกครูไม่ใหญ่ก็มอบนะสารพัดเพราะอยากไปเรียนสถาปนิกมานี่เรียน <c oughs> สถาปัตมาก็เา <c oughs> ลุยเรื่องนี้สมบ้านหันแหลกเลย <c oughs> แต่เดิมตัวใหญ่ๆนะ <c oughs> พอได้ยินเพลงตัวเล็กๆก็ช่วยได้เลยตอนนี้ <c oughs> เลยเหลือนิดเดียว ไปลดน้ำหนักตัวเล็กๆนี่เห<อ>็นไหมใช่ใชไอ้ที่ล,ลดแต่มมีเหตุโยแม่บอกถ้าไม่ลดไม่คุยด้วยอ,อ้าโอ้กลัวโ,โ,โยแม่จะไปคุยด้วยเลยตอนนี้เลยตัวนิดเ,เ,เดียวสมัยนั้นสาราชตุมหาริกาเพิ่งเริ่มก่อตั้งใหม่ๆปัจจุบันนั้งคุณแม่พี่น้องลูกคุณมทั้งหลานๆต่างก็ได้มาสร้างบารมีที่วัดพระธรรมกายกันทั้งครอบครัวสาธุ ได้ติดจานดาวทำแล้วก็ได้ทำหน้าที่กระ,ะมิตรแนะนำคนที่รู้จักให้ติดจานเลย,ยลูกมีเรื่องอยากจะกราบขอความเมตตาเปรียบคุณครูไม่ใหญ่ฝันในฝันเรื่องครอบครัวงลูกดังนี้ค่ะคุณพ่อของลูกท่านเบ็นอาจารย์สอนอยู่ที่มาหลาลัยกเกษตรศาสตร์นี่ดูดูรูกท่านแล้วครูไม่ใหญ่จําได้นึกว่าใครอาจารย์ของเราเอง อาจารย์กครูไม่ใหญ่โอ้คุ้นเงินกับท่านท่านเป็นที่เคารพรักของลูกศิษย์มากกันเดียวท่านจะมีอมีความสามารถอะไรพิเศษท่านอย่างจะจําลูกศิษย์ได้หมดทุกคนประวัติประเวติจําได้แม่นมากกัเดียวโอเก่งจริงๆเลยท่านอาจารย์ท่านเนี้ย ปกติท่านจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีเป็นห่วงมิยายลูกศิษย์มากอันนี้จริงครูมิยายขอยืนยันทุกบรรทัดที่เธอเขียนมาเนี่ยบางทีลูกศิษย์มีปัญหาจะเลิกเรียนคุณพ่อก็จะไปตามพูดให้กําลังใจจนเขากลับมาเรียนจนจบอย่างนี้ก็มีได้ดีกันไปหลายคนแล้วคุณพ่อมีอัธยาสายัยรักเพื่อนมากใจความสำคัญกับเพื่อนมากกว่าครอบครัว ถ้ามีใครมาขออะไรแล้วก็ถ้ามีก็จะให้ทุกราย,ยเนี่ยเหมือนว่าโพธิสัตว์เลยนะแม้ของสิ่งนั้นจะเป็นของรักของลูกเมียก็ตามอืก็ <c oughs> จะเอาไปให้เพื่อนท่านได้เหมือนพระโพธิสัตว์เลยเนี <c oughs> หัวใจท่านขยายคือชวนลูกและเมียสร้างบารมีตามท่านเอามาหมดคุณพ่อจะเป็นที่รักของเพื่อนและลูกศิษย์ทั้งหลายอันนี้จริงเหมือนกันครูปใหญายกขอยืนยัน ระมาปีพุทธศักราช2500คุณพ่อกับพาครอบครัวมาปลูกบ้านพักอยู่ในร่วมมหาวิทยาลัยอยู่อยู่ได้ไม่นานคือมาอยู่ในร่วมหาวิทยาลัยอยู่ได้ไม่นานนะักวันหนึ่งมีงูเผือกเลื้อยงูเผือกเลื้อยเข้ามาในบ้านมันเลื้อยเข้ามาอย่างมีเหตุผลและเลื้อยอย่างฉลาดทีเดียวคุณพ่อ และเพื่อนก็ได้พากันจับจับสร็จล้วก็นำมันไปขายทีนี้ต่อมาไม่นานนะสิวันหนึ่งคุณพ่อกับเพื่อนสนิทคนนั้นก็ได้ชวนกันไปดื่มเหล้าในวันรับน้องใหม่ของมหาลัยด้วยความกัวน้องใหม่พระชีปีหนึ่งจะหิวนีด่ดูหัวใจท่านนะจ๊ะค,คุณพ่อและเพื่อนจึงรับอาสาขับรถไปซื้ออาหารเย็นมาให้ โดยมีเพื่อนของพ่อเป็นคนขับแต่เนื่องจากความเรียบร้อนโบกกับความเมาจึงเกิดความประมาทขับรถด้วยความเร็วพอถึงดางนโค้งก็เป็นเหตุให้รถเสียหลักได้พลิกคว่ำม,มาด้านที่คุณพ่อนั่งรถก็เลยทับขาซ้ายของพ่อจึงกระดูกแตกแต่เพื่อนพ่อไม่เป็นอะไรเลยมันก็ขึ้นอยู่กับวิบากกรรมแต่ละคนแต่คนมีวิบากก็มันก็เป็นแต่คนไม่มีวิบากมันก็ไม่ได้เป็นอะไร ต่อมาแผลเน่าลามถึงโคนขาทำให้ต้องตัดขาดซ้ายเกือบทั้งหมดเหลือแค่โคนขาประมาณหนึ่งฟุตซึ่งขณะนั้นลูกอายุได้เพียงหนึ่งขวบพี่สาวคนโตอายุเพียงสามขวบและน้องสาวยังอยู่ในท้องแม่ได้สเดือนสมค,คนทีเดียวเนี่ยหนึ่งขวบสามขวบสี่เดือน, 1> 1อนซึ่งตรงนี้ครูวิทยาก็เห็นมาถึงตอนช่วงที่ท่านขาท่านถูกตัดไปแล้ว ขาที่สง่างามที่จะเดินมาสร้างบารมีดี่สะดวกแต่พอเกิดอุบัติเหตุเลยเพราะวิบากกรรมเนี่ยเลยต้องถูกตัดขาประนด้นขาใครดีๆนี่นะให้ใช้เป็นประโยชน์ในการเดินเข้าวัดนะมาสร้างบารมีนี่จะขาเดี้ยงมาอะไรก็นแม่เสียดายเนี่ยอย่างนี้นะมันเดินมาไม่สะดวกแล้วนี่หลังผ่าตัดคุณพ่อต้องฉีดแพทิดีน จะเป็นสารเสพติดอย่างแรงช่วยระง,งับอาการปวดจากพิษบาดแผล oh oh. จนทำให้ท่านติดสารแพทิดีนตั้งฉีดไปแล้วสองสามเข็ม oh oh. ทำไมติดฉีดยานี้พ่อจะนอนไม่หลับดังนั้นท่านอะไรจะอ้อนวอนขอฉีดให้ oh oh. เป็นที่น่าสงสารมาก oh oh. จนหมอรู้แต่เดิมรู้เฉพาะภายในบ้าน yeah oh. เรื่องไปถึงหมอหมอรู้จึงพยายามลดยา แล้วก็ให้คนไข้ทําใจเลิกให้ได้ก็ไปแนะนาเพราะต้องเปลี่ยนมากินยาพาราแทนแม้จะรังงับอาการปวดไม่ได้ดีเท่าสารแพทิดินแต่ก็ต้องกินแม้แผลที่ผ่าตัดจะหายแต่เส้นประสาทภายในไม่หายส่งผลให้รพ่อเจ็บปวดทรมานที่ปลายประสาทขาเป็นระยะระยะคุณพ่อต้องใส่ขาเทียมแล้วก็ยังคงสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยก็ยังทำหน้าที่อยู่ ขาจะเด้งแค่ไหนก็แล้วแต่แต่ท่านจะตั้งมาสอนแม้ขาดขาก็มาสอนนะจ๊ะขาขาดขาดขาก็เรื่อง <g ul aw ing> คนละวงนะการที่ต้องสูญเสียขาไปหนึ่งข้างท่านเสียใจมากโหหลวงพ่อยากจะเสียใจแต่เจอแต่เเห็นท่านยิ้มทุกทีแปลกมีแต่ท่านไปให้ก,กำลังใจคนอื่น แต่คนอืไม่มีโอกาสได้รู้เลยนอกจากสมาชิกในครอบครัวว่าท่านมีปัญหาเพราะเห็นแต่รอยยิ้มนั่นกับถ้อยคําที่มีพลังที่ปลุกกระวังใจของทุกคนที่ต้องการการปลอบประโลมใจที่ท้อแท้อะไรต่างๆให้ลุกขึ้นมาต่อสู้ในการทําสิ่งที่ดีๆมาเรียนหนังสือหนังหาอะไรต่างๆแล้วใครเข้าใกล้ท่านนะจะมีความสุขทุกคนเพราะท่านทักชื่อก่อนเลย เจอปั๊บทักเอ๊ะทำไมท่านจําได้แ,แปลกทีเหมือน,นครูไม่ใหญ่เลยจําชื่อท่านได้เพราะท่านกระทักครูไม่ใหญ่เหมือนกันไ,ไม่เสียดายจังประกอบอาการเจ็บปวดทรมานที่ปลายประสาทขาก็เลยทําให้พ่อหันมาหันมาดื่มเหล้าเ,เพื่อด,ด,ด,ดับทุก คือตอนนั้นท่านก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอะไรละที่จริงไม่ใช่ดับทุกข์หรอกต้องใช้คาว่ากลบทุกข์คือให้มันลืมๆไปชั่วคราวพอหายเมาก็เศร้าเหมือนเดิมกระเฉาอย่างเดินมันแหละเวลาพ่อเมาพ่อมักจะคิดฆ่าตัวตายหลายครั้งแล้วฆ่าตัวตายท่านนี่ท่านจะอเรียกว่าท่านจะมีอะไรหละวิชั่นน่ะ จะตายอย่างเย็นเย็นถ้าจะตายต้องมีลีลาโดยการกระโดดน้ำที่คลองหลังบ้านเพราะท่านเหลือขาอยู่หนึ่งข้างกับเกือบ,บครึ่งเพราะนั่นเนี่ยเรีอกะเอาให้ตายเลยเนี่ยที่คลองหลังบ้านจนลูกต้องวิ่งไปตามอาจารย์ไปช่วยเกลี้ยกล่อมทุกครั้งจึงสำเร็จอพอมีคนมาพูดท่านก็หมดอารมณ์ท่านก็ขึ้นมาใหม่ และพ่อก็จะดื่มจนเมาจนคนต้องหามส่งหามมาส่งที่บ้านเฉลี่ยอาทิตย์ละสามวันอาทิตย์ละสามวันนะพอพ่อเมาสมบัติที่มีอยู่ในตัวก็อันตรทานหายไปหมดเช่นนาฬิกาแว่นตาที่แม่ซื้อให้เทรายก็หายหมดส่วนเงินกระป๋าเนื้อหายตั้งแต่วันเงินเดือนออกก็พอพ่อเมาก็จะโดนขี้เมาด้วยกัน ล่วงเอาไปถ้าพ่อเมากลับมาไม่ว่าจะดึกดื่นแค่ไหนคุณแม่ก็ต้องลุกมารับพยุงพ่อขึ้นบันไดสิบเ็ดขั้นด้วยความทุรักทุเลถอดขาเทียมออกแล้วก็เช็ดตัวให้เป็นยอดหญิงยิ่งเลยเย่พอพ่อหลับไปได้สักพักเตินขึ้นมาอารวาสแขนทั้งสองท่าน รถนั้งขายข้างที่เหลืออยู่ก็จะฟาดไปบนที่นอนป่ากก็ร้องตะโกนลั่นตะแบงเสียงเหมือนคนวิกลจริตเสียงทุบที่นอนเสียงร้ององพ่อดังก้องอาวานไปไกลเผื่อแผ่คนข้างบ้านอีกหลายหลังจนหมดแรงพ่อจึงหลับไปคือวัตถุประสงค์ต้องการให้มันหลับเพราะนั้นท่านกับเด้ดไปทำารอะไรใครเอ็กซ์ไซส์พอหมดแรงจะได้หลับได้สนิทโดยไม่ต้องพึ่งพาย,ยาง ทีนี้กว่าพ่อจะสงบและหลับลงได้ก็ใกล้สว่างทีนี้ความสว่างอ่ะมันก็มีเวลาเท่าเดิมทุกวันนั่นแหละลูกๆเองก็ต้องนอนฟังเสียงพ่อจนใกล้สว่างจึงจะหลับได้แล้วอย่าลืมว่าผู้เขียนนั้นยังเป็นนักเรียนอยู่นะลูกๆท่านยังเป็นนักเรียนอยู่ทํให้เราพวกเราต้องตื่นไปโรงเรียนสายเป็นประจำเพราะนอนใกล้สว่างแล้วเวลาคครูถามว่าทาไมมาสาย คำตอบที่ดีที่สุดของพวกเราตอนนั้นก็คือหนูไม่สบายค่ะเพราะความอายที่จะบอกไปงตรงๆว่าคุณพ่อมาอา,อารวาสเสียงดังจนลูกๆนอนไม่ได้มันก็มีข้อจํากัดสําหรับลูกๆที่รักพ่อแล้วก็เป็นเรื่องภายในของครอบครัวก็ไม่อยากจะให้ใครได้รู้แล้วก็ไม่สบายใจตามด้วยคุณแม่ก็เป็นห่วงพ่อ เวลาเมากลัวท่านจะเกิดอุบัติเหตุเพราะถ้าไปเมาข้างนอกบ้านเนี่ยเนื่องจากว่าท่านตั้งใส่ขาเทียมเดินไม่ถนัดแม่ก็เลยปิ้งไอเดียขึ้นมาเนี่ยเอ้เอให้เมาในบ้านดีกว่านอกบ้านเพราะว่าจะบอกให้เลิกเหล้าก,ก็ไม่ยอมเลิกจนกว่าจะเลิกผลิตปิดโรงงานสุรานี่นแหละจึงจะเลิกแต่เมื่อเขาไม่เลิกผลิตปิดโรงงานสุราเนี่ยแม่มีมีขาก็ยังต้องดื่มต่อไป ก็เลยไอเดียแตกขึ้นมาปิ๊งกันมาก็เลยคิดให้คุณพ่อเมาเมาในบ้านแล้วก็ในฐานะแม่บ้านก็ทํากับแกล้มอร่อยอร่อยจัดสถานที่รับรองอย่างดีให้พ่อพาเพื่อนมาดื่มเหล้าที่บ้านทั้งแต่ดิ้งเงินก็ไม่ค่อยจะมีหรอกนะทั้งเพื่อนและนิสิตทั้งยของพ่อต่างก็พากันนําเหล้าหลากหลายยี่ห้อมาให้พ่อที่บ้านนี่แม่นี่สุรามหาโทษ อย่างนี้ยังจะเอาน้ำมาเข้าตลาดอีกนี่ดูตรงนี้ผู้ผิดผู้จำนายไม่รับผิดชอบเห็นไหมจ๊ะเป็นปัญหาของสังคมเลยไหมเมาหนึ่งคนจะเดือดร้อนทั้งบ้านพ่อดื่มจนเมาได้ที่พ่อก็จะเอะอโวยวายเสียงดังลั่นแล้วก็เจียนราดลงบนพื้นบ้านส่งกลิ่นทั้งเหม็นทั้งขาวตลอดทั้งคืนคุณแม่เห็นว่าไม่มีอะไรดีขึ้นนอกจากจะทำความรำคาญในคนในครอบครัวและคนบ้านใกล้เรือนเคียง ท่านคุณแม่จึงเลิกทำกับแก้มให้แล้วก็ปล่อยคุณพ่อไปกินเหล้านอกบ้านตามเดิมสุขภาพคุณพ่อก็ถูกทำลายทีละน้อยจนหมดแรงแม่พาไปนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลพ่อก็ไปสร้างวีรกรรมไว้ที่โรงพยาบาลแอบนำเหล้าติดตัวเข้าไปในห้องคนไข้แล้วก็นำไปแจกจ่ายกับคนไข้จนหมอจับได้ หมอจึงบอกเลิกการรักษาบอกว่านี่คุณนห้กลับไปรักษาเองที่บ้านเถอะแม่เคยเอาอยาเบื่อเหล้าเนี่นะผสมน้ำให้พ่อดื่มพ่อดื่มแล้วเจียนปางตายบางครั้งไม่อยากให้พ่อออกไปกินเหล้าแม่ก็ต้องใช้ไขควงแกะขาเทียมของพ่อให้หลุดออกเป็นชิ้นๆแล้วนำไปซ่อนจะได้ไม่มีขาเทียมใส่เดินออกไปนอกบ้านไนดะ้เวลาพ่อเมาคนมักจะฉวยโอกาสให้ท่านเซ็นค้ำประกัน,นต่างๆให้ ดูมนุษย์นี่นเน oh. เช่นมีคนหนึ่งให้ทันเซนรกรรมการเสื้อรถมอเตอร์ไซค์ <Okay. S 1> แล้วเขาก็ไปส่งต่อจนแม่ต้องออกอบายทางบริษัทมายึดคืนและครั้งสําคัญคือพ่อเดบิตเซนรกรรมการการเข้าทํางานในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง <Yeah. S 1> เมื่อเขาได้เข้าทํางานแล้วก็เข้าไปขโมยของในห้าง oh. ให้มันได้อย่างงั้นพ่อในฐานะผู้ค้ำประกันพ่อก็ต้องถูกฟ้องร้องมาถึงมหาวิาล สร้างความอับอายให้กับครอบครบัวเป็นอย่างมากโดยเฉพาะคุณแม่เพราะท่านก็ทํางานเป็นประชาสัมพันธ์อยู่ในมหาลัยนั้นด้วยพ่อต้องรับผิดชอบหนี้สินแทนถูกหักเงินเดือนทุกเดือนจนลูกๆเหลือเพียงลูก,ล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 กชิ้นคนมไม้เป็นกับข้าวในแต่ละมือ้อบางวันก็เอากะปิมาต้มกับน,น้ำคลุกข้าวกินนี่เห็นไหมฤทธิ์ของสุรามหาโทษ เดือดร้อนกันไปทั้งบ้านทีเดียวจ่วงสุดท้ายงชีวิตพ่อวันหนึ่งท่านดื่มเหล้าเมาล้มศิรษะากระแทกพื้นในที่ทํางานเลือดขังในสมองจนไม่เห็นได้เสียชีวิตลงด้วยห้าสิบหปีปรวมระยะเวลาทั้งหมดที่พ่อดื่มเหล้า25ปีหลังจากถึงกพ่อเสียชีวิตเงินบําเหน็จที่ได้ก็ต้องนำมาใช้หนี้จนหมดตรงนี้ผู้ผลิตผู้จําหน่ายไม่รับผิดชอบอไหมจ๊ะ แล้วยังจะเอาน้ำมาเข้าตลาดหลักทรัพย์อีกดูยิงน้ำมาราคาถูกลงมาตอนนี้มันสามขวดร้อยแล้วถ้าห้าขวดร้อยนี่ปายกันใหญ่เลยจะมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในแต่ละขวเพิ่มขึ้นเลยคุณยายคนหนึ่งจะเป็นลูกพี่ลูกน้องคุณแม่ครอบครัวของท่านตอนแรกไม่ยอมรับวัดพระธรรมกายคุณแม่ชวนให้ติดจ,จานเท่าไรก็ไม่ยอมเพราะเเห็นการก่อสร้างวัดพระธรรมกายไม่เหมือนวัดทั่วไป ก็เหมือนก็เหมือน,นกันนั่นแหละแต่และวัดก็สร้างก็ไม่เหมือนกันเลยเนะเอาไปเชื่อไปดูทุกวัดนะไม่เหมือนกันเลยแม้แต่เพียงวัดเดียวไปดูแต่แต่ดูเผลนๆคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนเลยจะกระทั่งวันหนึ่งคุณยายป่วยเป็นอัมาพาตแล้วต่อมาลูกชายท่านก็เป็นอัมาพาตอีกคนคุณยายและลูกชายเป็นอัมาพาตสาเหตุจากความดันสูงและเคยดื่มสุรามาก,ก่อนจึงทำให้เส้นเลือดในสมองแตกใหม่ละ สุดรายกลยไหมจ๊ะแล้วต่อมาลูกสาวคนโตคุณยายก็ป่วยเป็นเนื้อง,งอกที่กระดูกสันหลังตรงบริเวณต้นคอทั้งสามคนต้องผ่าตัดหมดคุณยายลูกชายลูกสาวหลังจากออกจากโรงพยาบาลก็ไปไหนไม่ได้ต้องนอนอยู่กับบ้านคุณแม่จึงถือโอกาสเอาจาร์ไปติดให้ตอนนี้ไปไหนไม่ได้แล้วนี่พอครอบครัวนี้ได้ดูก็เข้าใจ และยอมรับในกฎแห่งกรรมที่หลวงพ่อสอนเวลาทางวัดมีบุญอะไรก็จะโทรให้ไปรับปัจจัยมาทำบุญให้อาาตอนนี้ติดจาแล้วก็ติดใจแล้วเห็นไหมจ๊ะคำถามบุพกรรมใดทําให้คุณพ่อถูกตัดขาและต้องเจ็บปวดทรมานที่ปลายเส้นประสาทขาอยู่ตลอดชีวิตเกี่ยวข้ขอกับการจับงูเผือกในเกษตรกับเพื่อนหรืหอไม่ช่วยกันสันนิษฐานนะจ๊ะ คุณพ่ออลูกตายแล้วไปไหนตอนเสียชีวิตใหม่ๆลูกฝันว่าคุณพ่อกลับมานั่งที่เตียงของท่านเปิดหนังสือที่ลูกทำเตรียมแจกงานศพหน้าที่มีรูปท่านแต่งชุดปริญญาในฝันนะในฝันแล้วท่านก็ร้องไห้พ่อมาจริงหรือเปล่าคะพ่อเป็นอย่างไรบ้าง รูปถ่ายในงานรดน้ำศพคุณพ่อแล้วก็จะมีเงาดำค่อยๆเคลื่อนผ่านเข้ามาจนคลุมร่างพ่อมืดสนิทร่างที่กำลัง,งรดน้ำศพและผ่านร่างคุณพ่อออกไปเงาดำที่เห็นจากรูปถ่ายในวันรดน้ำศพพ่อคืออะไรคะเป็นคุณพ่อมาดูศพของท่านหรือไม่คะ ลูกทำบุญในิิฐานจิตอุทิศให้คุณพ่ออยู่บ่อยๆบางครั้งเขียนชื่อท่านบางครั้งก็ไม่ได้เขียนชื่อท่านอุทิศให้อย่างเดียวผลบุญจะแตกต่างกันอย่างไรคะต้องเขียนชื่อนามสกุลคุณพ่อทุกครั้งบุญย,งยังจะส่งถึงท่านแน่นอนกว่าไม่เขียนชื่อใช่ไหมคะเออเขียนชื่อกับไม่เขียนชื่อ,น,น,อนี่อันไหนจะส่งถึงแลวไม่ถึง บุญที่หลานชายคนโตหลานชายคนเล็กได้บวชช่วงสั้นให้คอร่วมทั้งบุญที่ลูกและน้องสาวช่วยกันสร้างองค์พระธรรมกายจำตัวบนเจด,ดีย์ให้คุณพ่อท่านได้รับหรือไม่คะมีบุญใดส่งถึงท่านได้อีกคะคุณยายและลูกชายทำกรรมใดมาจึงป่วยเป็นอมภาพไปไหนไม่ได้จะแก้ไขได้อย่างไรคะ ลูกสาวคุณอตอคุณยายทำกรรมใดมาจึงป่วยเป็นโรคเนื้อง,งอกที่กระดูกต้นคอทำอย่างไรจะหายคะกลางเดือนคืนหนึ่งคุณแม่ลงมารับพ่อขึ้นบ้านท่านพยุงไม่ไหวจึงเรียกลูกกับพี่สาวลงมาช่วยมานลูกลงมาเจ้าของเคสนะจ๊ะเห็นพ่อนอนอยู่กับพื้น แล้วมีผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่ด้วยลูกจึงขึ้นไปบอกแม่ว่ามีผู้ชายอยู่ด้วยค,คุณแม่ทราบทันทีว่าเป็นเ,เป็นผีเพราะตอนที่แม่ลงมาไม่มีใครและบ้านก็ปิดหมดแล้วที่ลูกเห็นนั้นเป็นบิญญาณของใครคะเมื่อเดือนมีนาคมปีสี่แปดคุณแม่ท้องเสียเจยนลำสแสกเสพย่างแรงแล้วลูกก็เด้พาไปรักษาแต่คุณแม่มีประวัติแพ้ยาเกือบทุกชนิด จะเหลือ,อยาตัวสุดท้ายที่ยังเป็นตการรักษาคุณหมอก็ได้ใช้ยานั้นและคุณแม่ก็แพ้ยาตัวสุดท้ายนั้นด้วยโดยมีอาการผิวหนังที่หลังมือไม่เกรียมทั้งสองข้างแล้วก็เป็นจ้ำเลือดตลอดแขนเกรียมฟิปากบวมพองเหมือนโดนน้ำร้อนลวกเป็นเพราะวิบากกรรมใดคะ คุณแม่จึงแพ้ยากเกือบทุกชนิดทำให้รักษาได้ยากและมีผลจากการแพร้ยาจนผิวหนังไม่เกรียมเลีมฝีปากบวมพองแจะแก้ไขหนักเป็นเบาได้อย่างไรคะบุปกรรมใดที่ทำให้คุณแม่และลูกๆมีคุณพ่อพิก,การติดสุราและมีฐานะยากจนเราเคยเกี่ยวพันกันมาอย่างไรในอดีตชาติจึงมาเกิดร่วมกันคะทำไมตัวลูกทำธุรกิจ ทั้งทั้งที่ขายหมดแต่ก็เป็นหนี้เกือบล้านพอลูกค้าต่อราคาแม้ลูกจะรู้ว่าขาดทุนก็ให้ค้าขายก็ไปลงเรือแก้อย่างไรรึงจะหมดหนี้คะแล้วก็ธุรกิจทำย่างไรจะดีขึ้นคะเดี๋ยวเดี๋ยวนักไม่ใช่นักธุรกิจนักไม่ธุรกิจเี๋จะตอบเนูคุณแม่ตัวลูกเองและน้องสาวแล้วหลานชายทั้งสองคนใครสร้างบุญร่วงกับหมูนะ่คณะมา อย่างไรคะเอามาฟังฝังนในฝันกันจ้ะรับตาฝันเป็นตูเป็นตาเตื่นขึ้นมา,านแล้วก็นำมาไล่ฟังปิิยายปรมรปรากันจ้คุณพ่อถูกตัดขาแล้วก็ต้องเจ็บปวดทรมานที่ปลายเส้นประสาทขาตลอดชีวิตเพราะการแน่ดีท่านชอบ็ินิสัย ชอบล่าสัตว์เป็นเกมกีฬาแล้วก็เอามาทำกับกระแลมมักชอบใช้ที่ดักสัตว์งับขาสัตว์เวลาสัตว์เหยียบอยู่เป็นประจำนะใช้ใช้งับที่ขานะโดยวิบากกรรมนี้จึงทำให้ท่านประสบอุัติเหตุถูกตัดขาแล้วก็อายุสัน้นโดยไม่เกี่ยวกับการจับงูเผือกจ้ะ ตอนตายใหม่ๆก็วนเวียนอยู่เจ็ดวันได้กลับมาที่เตียงนอนของท่านจริงคล้ายกับวันที่ลูกฝันที่ฝันเห็นท่านมาที่เตียงนอนแต่ภายหลังจากเจ็ดวันแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่พาตัวไปโยโมโลกได้ถูกวิพากษาไปถูกกรอกน้ำทองแดงร้อนอีกยาวนานแล้วก็ทุกทรมานมากที่ไม่ได้ไปมหานรก ทั้งๆที่ดืด่มตลอดเวลาราะบุญที่ได้ทำในพระพุทธศาสนาบ้างตามประเพณี<ช>มามช่วยอุ้มไว้จะอ,อย่าไปเจ้าว่าการทำบุญไว้ในพุทธศาสนาแล้วเนี่ยมันก็จะไปช่วยตัดรอนด้วยบาก,กรรมอุ้มไว้ให้ได้ระยะหนึ่งแต่ก็เนื่องจากทำตามประเพณีบ้างนะเพราะฉะนั้นจะอุ้มไว้ได้นานแค่ไหนนั่นอีกเรื่องนะ คือมันแปลกอย่างพูดที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์นี่ยากบางทีจากยโมโลกไปมหาโลกต่อจากมหาโรกไปมหาโลกก็มีจากสวรรค์ที่จะมาเกิดในเมืองมนุษย์ก็ไม่ใช่ง่ายเนี่ยมักจะไปอบายก็เยอะขึ้นไปบนสวรรค์ต่อน้อยมากจากพรหมที่จะมาเกิดในมนุษย์ก็ไม่ดได้มากอะไรนะคือบุญบาปจะชิงช่วงนัน มักจะพลัดไปในอบายกันนี่เพราะนั้นที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ตรัสเอาไว้ว่าก่อจะมาเกิดเป็นมนุษย์ที่มันยากมันยากมากเลยเนี่ยมักจะไปอบายกันไม่ว่าจะไปเกิดปอะไรจากอบายไปอบายจากสุคติไปอบายเงี้ยหยุดตลอดเลยที่จะมาเกิดในเมืองมนุษย์ยากและจากมนุษย์ที่จะไปสุคติก็ยากมักจะไปอบายง่าย ตอนนี้ท่านเสียใจเสียใจมากเลยที่ในฝันน่นนะที่ท่านนี่ฝันนะเสียใจจนร้องไห้นะี่ยเพราะท่านยังไม่อยากตายแล้วก็ทำอะไรก็ไม่ถูกตามที่ลูกฝันเห็นนั่นเลยในช่วงเจ็ดวันนะ่ท่านเสียใจร้องไห้แล้วยังไม่อยากตาย แต่ก็ไม่รู้จะทาอะไรไม่ได้ศึกษาไว้เนี่ยเพราะว่าท่านใช้วันเวลาไปจับกำลังการดื่มมาเพื่อดื่มมันก็จะไปเสียเวลาตรงนี้เสียเงินเสียทองเสียเวลาเสียทุกสิ่งทุกอย่างเสียผู้เสียคนท่านเสียขาไปด้วยเสียตอนนั้นก็ไม่มีเวลาที่จะมาศึกษาเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตที่พอตายถูกถอดกายไปแล้วเห็นร่างตัวนอนอยู่นี่เสียใจนะยังไม่อยากตาย แต่ก็ไม่รู้จะทำไงแต่ว่าหลังจากเจ็ดวันก็นไปโยโมโลกตอนนี้ยังอยู่ตรงนั้นนะจ๊ะอยู่ในโยโมโลกอยู่เงาดำที่เห็นจากรูปภาพถ่ายในวันรดน้ำศพพ่อก็คือกายละเอียดของท่านที่มาในงานศพเพื่อมาดูร่างท่านที่ตายด้วยความไม่อยากจะเชื่อว่าตัวเองตายแล้วเอ้นี่เราตายแล้วหรอเนี่ยเห็นร่างตัวนอนอยู่มีคนมารบน้ำศพ เอ้นี่เราซึ่งมันน่าจะกลับเข้าไปนอนใหม่ได้นะใน,นนั้นนะแต่ก็พอหมดบุญก็หมดสิทธิ์หมดบุญหมดอายุขัยก็หมดสิทธิ์ที่จะไปใช้ร่างกายมนุษย์นั้นขนาดร่างกายที่เหลือแต่ขาหนึ่งข้างกับอีกไม่ไมครบก็ยังไม่อยากตายยังอยากจะอยู่ตรงนั้นนี่โลกทำบุญแล้วีิฐานเจ็คุณพ่อบ่อย แล้วเขียนชื่อท่านใส่ไปให้จะดีกว่าไม่เขียนเพราะพราะท่านจะได้อ่านชื่อแล้วก็รวมใจอทิจจิตไปให้ท่านอีกแรงหนึ่งจะ้ะค,คือถ้าไม่เขียนก็จําไม่ได้มันหลายหลายรายเนะี่ยจําไม่ได้จริงเนี่ยครูไม่ใหญ่เนี่ยเป็นพระเนี่ยแต่หากใครไม่เขียนชื่อมาจําไม่ได้สมมติเราเคสออกไปเมื่อวานเนี่ยเจ้าของเคสมายังจําไม่ได้เลยบอกเคสของลูกออกไป บอกว่านี่เลเอเอแล้วเราเ,าเ,าเาไป็นไงล่ะเราลืมเ,เพราะฉะนั้นเรื่องชื่อดนี่ยไม่กันจะเขียนอุทิศให้ใครอย่างเนียจึงตั้งเขียนไว้ด้วยบนนี้ก็จะไปถึงท่านในยมโลกแต่ว่าท่านมีอาจินกรรมดื่มสุราเป็นประจำบนญท่อุทิศไปให้ท่านต้องทําให้มากกว่านี้จะได้ไปตัดรอนวิบากกรรมให้ท่านอายุสั้นลงในยมโลกจะ้ะค,คือจะอยู่ในยมโลกได้สั้นลง ต้องทำบุญไปอีกบุญที่หลานชายคนโตและหลานชายคนเล็กบวชช่วงสั้นอุทิศให้และบุญที่ลูกและน้องสาวสร้างองค์พระธรรมกายจำตัวทิ่ไปให้ท่านนั้นท่านก็ได้รับทุกบุญ mm hmm. ก็ไปตัดรอยวิบากกรรมในโยมโรคให้สั้นลงไปอีก mm hmm. ก็ให้ทำต่อไปอีกนะจ๊ะจนกว่าท่านจะพ้นจากทันทรมารแล้วถ้าจะให้เร็วนี่ลูกต้องปฏิบัติธรรมะลูกของท่านทุกคนเนี่ย ให้เขาถึงพระธรรมกายในตัวแล้วก็วพองค์พระสายปิ้งอุทิศบุญให้วุบกิดหลุดกันเลยเคุณยายป่วยเป็นอัมาพาตเพราะฆ่าสัตว์ทำอาหารทั้งอดีตและปัจจุบันมาส่งผลจ้ะนี่ฆ่าสัตว์ทำอาหารลูกชายคุณยายป่วยเป็นอัมาพาตเพราะฆ่าสัตว์ทำกับแกล้มเมาแล้วทะเลาะวิวาทในอดีตและปัจจุบันมาส่งผลอัมาพาตเหมือนกัน กรรมในอดีตปัจจุบันสมควรให้เส้นเลือดในสมองแตกและเป็นอัมพาตจ้ะนี่ลูกชายนะจ๊ะจะแก้ไขก็ให้สร้างบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาให้เจ็ดบริสุทธิ์ผ่องใสหนักก็จะเป็นเบาจ้ะอีกทั้งต้องให้ชีวิตสัตว์เป็นทานในการปล่อยสัตว์ปล่อยปลาบ่อยๆและลูกสาวคนโตของยายเป็นเนื้อง,งอกที่กระดูกต้นคอเพราะกรรมในอดีตชาติเกิดในสังคมเกษตรกรรม ประเนการมาเกิดในสังคมเกษตรกรรมนี่จะเป็นประเภทพันตร,รณีข้ามชาติผลแห่งความตร,รณีจากพบในอดีตมาส่งผลให้ลำบากต้องเกิดในสังคมที่จะต้องเป็นกระดูกสันหลังกระดูกต้นคอกระดูกไขงกระดูกขาของชาติอย่างนั้นแหละในสังคมเกษตรกรรมมักจะเทียมแอกที่คอวัว แล้วก็ให้บรรทุกของหนักๆในเกวียนเพื่อให้วัวลากไปแล้วก็มีวิธีเร่งให้วัวเดินด้วยการขย่มเกวียนยืนขย่มขย่มจึงทำให้แอกไปทับคอเสียดสีคอวัวทำใวัวทรมานมากการนี้ตามมาส่งผลจ้ะรอะนั oh. ้นเราจะไปคิดตัวเองว่าสัตว์เขาเกิดมามีใครก็ไม่รู้ทำให้เกิดมาบรรดาให้เกิดมาเพื่อให้เราใช้แรงงานเพื่อเอาไว้กิน ไอ้แต่เราคิดเองเพราะความไม่รู้เนี่ยจะแก้ไขกห้สร้างบุญทับุญทั้งทานสีลภาวนาดังกล่าวจนเข้าถึงพระธรรมกายภายในตัวอีกทั้งต้างปล่อยสัตว์ปล่อยปลาปล่อยโคให้สัตว์ใหญ่เนี่ยปล่อยโคเยอะๆให้ชีวิตสัตว์เป็นทานแล้วทิดบุญกุศลไปให้โคทิ่ตัวที่เบียดเบียนเขาไว้นะจ๊ะหนักก็จะได้เป็นเบาจ้ะกลางเดืคืนหนึ่งคุณแม่ลงมารับคุณพ่อที่ข้างล่างเพื่อช่วยกันพยุงขึ้นบ้าน ได้เรียกลูกและพี่สาวลงมาช่วยเมื่อลูกลงมาเห็นพ่อนอนอยู่กับพื้นมีผู้ชายนั่งอยู่ด้วยทั้งๆท,ที่บ้านก็ปิดหมดแล้วที่ลูกเห็นนั่นคือผพม,มาเทวาที่เป็นเจ้าหน้าที่เขตได้มาดูพ่อเป็นระิยะ,ร,ะ,ยะริยะเพราะพ่อกับกายจะหมดอยายุไขตามบัญชีมีบัญชีมาเลยที่มาดูก็เพื่อจะเตรียมมารับพ่อไป ประส,สานงานกับเจ้าหน้าที่โยมโลกคือเจ้าหน้าที่เขตก็จะมีบัญชีตรงกับเจ้าหน้าที่ในโยมโลกก็ท้งนั้นก็จะกลิ้งมาตรงเมลอีเมลมา,าที่เจ้าหน้าที่เขตเจ้าหน้าที่เขตก็ดูบัญชีส่งลูกน้องไปดูตามบ้านอะไรต่างๆเหล่านั้นจะเปลี่ยนบัญชีบ้านเลขที่กี่อันนี้ก็เปลี่ยนตามเนะี่ยเปลี่ยนปั๊บนี่ก็เปลี่ยนปเปลี่ยน๊บเพราะนั้น จะมาจะมาหลอกก็ไม่ได้หรอกมันจะเปลี่ยนชื่อแล้วก็เปลี่ยนหมดนั้นน,นเลย oh. ชื่อนี้อดีตชื่อนั้น oh. อ่าอ่าอย่างนี้วงเล็บอ่า oh. อย่างงี้เลย oh. คุณแม่ท้องเสียเจียนลำไส้อัเสพอย่างรแรงและแพ้ยาที่คุณหมอให้มาจนมีอาการผิวหนังที่หลังมือไหม้เกรียมทั้งสองข้าง oh. แล้วก็เป็นจ้ำเลือดตลอดแขน เลีมที่ปากบวมพองเหมือนโดนน้ำร้อนลวกเพราะกรรมนอด,ดีและปัจจุบันที่มีสามีขี้เมามาหลายชาติสามีขี้เมามาหลายชาติจึงได้แกล้งเอายาเบื่อใส่ให้กินเพื่อให้เบื่อเล่าเนี่ยยาเบื่อเพื่อให้เลิกเล่าเนี่ยจนสามีคนละคนเงินะนี่ขออาจารย์นี่ท่านมาเป็นปัจจุบันนั่น คือแล้วแต่วงจรของวัตตะที่มาเจอกันจนสามีอาเจียนกันหลายชาติมีอาการปางตายปางตายเลยปางตายคือท่านอนนะอะปางที่จะตายกับกรรมฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยทำกับแกล้มให้สามีมาส่งผลแล้วที่มีสามีขี้เมามาหลายชาติเพราะในอดีต ชอบเลี้ยงเล่าให้พวกขี้เมาทั้งหลายมาทรงผลเพราะฉะนั้นนี่เห็นไหมจ๊ะสุรามาหาโทษผลจำหน่ายซื้อขายซื้อแจกซื้ออะไรนี่นี่นแหละจ๊ะซื้อแจกซื้อเหล้าไปของขวัญปีใหม่อย่างเงี้ยเตรียมไว้ดีเถิดลิมิป,ปากพอง หลังมือไม่เป็นจ้ำเลือดตลอดแขนครีมอะไรก็เอาไม่อยู่หรอกนี่เห็นไหมจ้าที่นี่อดีตชอบเลี้ยงไรพวกิม้าทั้งหลายตามมาส่งผลจะแก้ไขให้สังสมบุญทุบุญทั้งทานศีลภาวนาจนเข้าถึงพรตกรรมกายภายในแล้วทิฏฐานเจตที่อยู่ในครอบครัวที่มีสัมมาทิฏฐิมีศรัทธาตั้งมั่นในพระัตนไตรมีศีลดีงามดร์ไร้พ้นภัยจากการโรคดังกล่าวหลืจะ้าแก้ด้วยบุญนั่นแหละ ทา,ทานศีลภาวนาเป็นต้นนี่ซื้อเหล้าเป็นของขวัญบางอะไรน่นอย่างนี้เชะ<อ>แจกกันเลี้ยงเหล้าเตรียมให้ดีที่มีฐานะยากจนเพราะกรรมตร,รณนีในชาติที่ผ่านมาจึงไปเหตุให้ทำทานมาน้อยและกรรมที่ชอบเลี้ยงเหล้าขี่มาทั้งหลายชอบแจกเหล้าให้เหล้าเป็นของขวัญจึงทำให้มามีสามีและพ่อขี่มาดังกล่าวลวจะจ้าแจกเหล้า เลี้ยงเล่าซื้อเล่าเป็นของขวัญเลยเนี่ยลูกทำธุรกิจแม้ขายหมดแต่ก็เป็นหนี้เพราะทานในอดีตหย่อนด้วยความตระณีเนี่ยมันก็เออไม่น่าเชื่อขายแล้วต้องได้เงินเะยขายแล้วนี่เงินก็ไปได้คองก็หายหมดพราะทานในอดีตเปนหย่อนก็นมันก็ไม,ม่มีบุญรองรับ และกรรในดีเวลาทำมาค้าขายไม่ว่าจะเป็นที่ดินหรือสินค้าใดๆก็ตามวันนี้ต้องศึกษานะจ๊ะมักจะกดราคาผู้ขายที่กําลังลําบากเพื่อ้เขาขายของในราคาถูกคือเขาก็ลําบากกันแล้วก็เอาของมาขายก็กดมันลงไปอีกเพราะบอกมันเป็นจังหวะของเราแล้วอะไรเงี้ยก็เลยเราเจอจังหวะของเรามั่งจังหวะใช้วิบากกรรมโดยบดิบากรรมนี่จริงมักจะ ยอมขายขาดทุนให้แก่ลูกค้าเสมอเสมอจึงทำให้ธุรกิจไม่ลงเรืองเ่าที่ควรจะแก้ไขก็ให้สังสมบุญทุกบุญให้มากๆและให้มีสติในการทำงาน้าให้มากๆนะลุงนะจะประใจอ่อนเกินไปตัวใจอ่อนมันก็จะอ่อนใจดังที่เป็นมาจ้ะค้ขาขายยอมขาดทุนบ่อยๆลูกค้าขายไปนทำอีอย่างวะเนี่ยเออค้ขาขายยอมขาดทุนและยอมขาดทุนบ่อยๆ แล้วก็ไปฆ่าไปทำอีหยังมันก็แจกครบซะก็หมดเรื่องนี่ใจอ่อนก็จะอ่อนใจอย่างนี้คือเธอไม่มีหัวการค่าเลยแหละคือเนี่ยดึงเส้นผมออกนี่นะแล้วก็ดึงหนังที่สะออกเปิดกระโหลกดูนะในนั้นไม่มีเรื่องการค่าเลยคือไม่มีหัวการค่าอยู่ในนั้นมีแต่หัวพระโพธิสัตว์อิบากกรรมมันตามมาส่งผลเลย คุณแม่ตัวลูกน้องสายและหลานชายก็เป็นกองสเสบียงขงหมู่คณะมาในชาตินี้วิบากกรรมกรรมาตัดรอนยังทำให้มีผังจนติดตัวมานี่ผังจนติดตัวมาอะไรเจ๊นเนี่ยแต่้นชาตินี้ไปเจอกันแล้วให้ระเบิดผังจนให้หมดให้เหลือแต่ผังรวยให้หนาแน,น่นติดตัวไปในพบบึงหนะ้าแล้วติดฐานจิตตาติดไปด้วสิบบริวงบนวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลยจ้า